ดีอันดับ7ของปีหน้าคือครับสำหรับลำดับที่7นะครับก็คือคนที่เกิดในราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคม14มกราคมเป็นราศีที่ช่วงครึ่งปีแรกเลยเนี่ยดวงยังเฮงอยู่มากนะครับเป็นราศีที่โชคลาภมาเป็นลำดับต้นๆปัญหาคือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดวงมันพลิกแบบพลิกผันในทางที่แรงมากเรื่องอะไรบ้างอาจารย์เรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองต้องบอกเลยนะเพราะว่าราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่หาเงินได้ดีมากเยอะมากนะครับแต่ก็จะมีคนมาช่วยใช้เยอะมากในช่วงครึ่งปีหลังดังนั้นต้องฝากราศีธนูไว้นะครับว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราแบบสวยเลือกได้อยู่นะครับแต่ถ้าคุณจะไปเลือกครึ่งปีหลังเนี่ยไม่มีให้เลือกสุขภาพล่ะคะความรักล่ะคะความรักเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกยังเป็นเรื่องที่ดีแรงสุดก็คือถึงเมษานะครับยังเป็นราศีที่มีโอกาสสละโสดมีความรักความลงตัวนะครับดีกว่าปี5-6เยอะแต่ว่าประเด็นไฮไลท์สำคัญเลยที่ต้องบอกว่าเตือนราศีธนูแล้วก็เป็นราศีที่เราเตือนหนักที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเสริมดวงกันเลยค่ะอาจารย์น้ำเต้าเป็นสัญลักษณ์มงคลในฮวงจุ้ยนะครับพื้นที่ที่สำคัญที่สุดในฮวงจุ้ยแล้วก็ในเชิงของสุขภาพเนี่ยก็คือห้องนอนผ่านไปแล้ว7ยังไม่ถึงอีกไม่ถึงเอาละ8ต้องละราศีที่ดวงดีอันดับที่8คือราศีกันนะครับเป็นราศีที่ดวงดีอันดับที่8 17กันยายนถึง17ตุลาคมนะครับราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูจะย้ายเข้ามาอันนี้ปัญหาคือว่าราศีกันเนี่ยไม่ได้เจอพระราหูอย่างเดียวก่อนหน้านี้มีดาวชื่อว่าดาวพฤตยูนะชื่อค่อนข้างจะแบบน่ากลัวน่ากลัวสักนิดนึงนะครับพอพระราหูเข้ามาปุ๊บก็จะกลายเป็นพระราหูกับพฤตยูเนี่ยมาจ้าเอกันนะครับราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่จะเจอเงาหลังจากเดือนมิถุนาไปแล้วบวกก็คือ1แน่นอนโชคทางเรื่องต่างประเทศนะครับการเดินทางการโยกย้ายปรับเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับบางคนเนี่ยไปเปลี่ยนในเรื่องของสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอะไรใหม่บางคนเปลี่ยนเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคอยสนับสนุนอยู่และข้อดีอย่างนึงของราศีกันก็คือว่าเป็นราศีที่จะมีโชคจากการเสี่ยงมาเป็นอันดับต้นๆระวังอะไรล่ะคะที่ฟังดูก็ไม่ได้แย่เรื่องคดีความเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง คดีความ การฟ้องร้องหรือบางคนที่เป็นแบบวัยเด็กๆเนี่ย การเจอพระราหูเนี่ยถ้าไปเจอมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะชักชวนแล้วก็เฮกันไปทางที่ผิดเนี่ย เกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะว่าเป็นความงัวเมาลุ่มหลงฝากเรื่องความรักเอาไว้ด้วยเอาความรักไงคะจะคล้ายๆกับราศีมีน นะครับคืออาจจะเป็นราศีที่แบบหนึ่งบางคนก็ได้คู่เป็นต่างชาติไปเลยนะเพราะพระราหูเนี่ยเป็นเรื่องต่างชาติโดยตรงนะครับหรืออย่างที่สองเนี่ยบางทีมีมาแล้วก็สเปคขัดใจแม่อันนี้ก็ต้องระวังหน่อยต้องมีของเสริมดวงกันล่ะพอดวงเพิ่งเจอราหูแล้วเนี่ยเราก็เจอพระราหูแบบนี้เลยดีกว่าคือแบบมีองค์พระราหูอยู่ที่บ้านเขาเรียกว่ารับพระราหูพระราหูนะครับวันที่นิยมสุดในการไหว้หรือสวดมนต์สำหรับพระราหูนี่คือวันพุธกลางคืนครับผ่านไปแล้ว8อันดับครับเอาละยังไม่มีของเราเลยลำดับที่9นะครับก็คือคนที่เกิดในราศีกุมไม่ถึงอีกนะฮะจุงมือกันเลยดีกว่าถ้าสองคนนี้ไอ้บอลทำไมตอนให้อาจารย์ดูแล้วไม่ย้อนท้ายขึ้นมาเลยเราจะดูของเราก่อนนะครับกุมนะกุม13กุมภาถึง14มีนาครับจริงๆเอาตอนนี้เลยเนี่ยนะครับปลายปี56ต้นปี57เนี่ยเป็นราศีที่เป็นดาวรุ่งชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีมีโชคมีความสำเร็จการทำงานก้าวกระโดดดีหมดแต่มันจะรุ่งแบบพลุครับคือจุดปึ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสว่างแล้วดับสว่างแล้วดับลงเกิดความไม่มั่นคงได้ง่ายมากในช่วงหลังจากสงกรานต์ไปแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นที่สุดของราศีกุมในเรื่องของงานเนี่ยก็คือในเรื่องของอุปสรรคหรือว่าศัตรูในอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าต้องระวังระวังเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่มีความผันผวนทางด้านการเงินเนี่ยเยอะมากเหมือนกันเติมดวงให้เขากันหน่อยดีกว่าไหมครับพระศิวลีเนี่ยตำนานเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ที่แบบไปไหนก็ไม่มีอดอยากการบูชาพระอรหันต์ที่จะช่วยนำโชคให้กับเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องถึงดิฉันบ้างแล้วนะหรือคุณพอบ้างและลำดับที่10นะครับก็คือราศีสิงห์นะนะสิงคือ17 17สิงหานะครับถึงวันที่16กันยาครึ่งปีแรกก็ยังดีอยู่นะครับเป็นราศีที่ดวงดาวโชคลาภก็ยังโดดเด่นเชื่อว่าราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี57เนี่ยจะเป็นครึ่งปีที่เตรียมตัวสำหรับการทำอะไรใหม่ๆแต่เรื่องที่ทำให้ราศีสิงห์เนี่ยมาอยู่อันดับ10จริงๆเนี่ยคือเรื่องการเงินอันนี้ต้องฝากไว้โอ้โหเนี่ย
พื่อนเดือดร้อนโทรมาพี่ตุ๊กเดือดร้อนช่วยสัก 5,000 หมื่นนึงได้ไหมมันเป็นคนอื่นมาแล้วก็มาค้นไปหรือว่าบางคนทรัพย์จะหายไปหายไปคือไอ้ตัวเราเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าชาวบ้านญาติพี่น้องคนในครอบครัวบางทีเนี่ยมีเรื่องทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองมากยิ่งขึ้นไหนเขาเรียกว่าเป็นราศีที่เจอดาวมาแบบค้นทรัพย์แล้วเนี่ยก็ต้องใช้วัตถุมงคลที่เรียกทรัพย์นะครับวัตถุมงคลที่เรียกทรัพย์ก็คือปีเสียนะครับเพราะว่าปีเสียเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าวัตถุมงคลที่ไม่มีทวารกินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ถ่ายนะครับโดยหลักของจะได้เงินทองไม่ไหลไม่รู้ไหลไม่รู้ไหลออกไปใครจะมาเอานี่ติดอยู่ปีเสียหมดนะครับวิธีการตั้งก็คือว่าอันนี้อาจจะเหมาะกับการให้มองเห็นประตูชัดๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นทางเข้าของโชคอ้าวพี่พอคะลำดับที่11คือก็คือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับโอ้คือวันที่นะครับ14เมษายนถึง14พฤษภาจริงๆราศีเมษที่รวยในปี56เนี่ยมีเยอะมากนะครับคือต้องบอกก่อนว่าที่อยู่ลำดับ11เนี่ยเพราะว่าของเดิมตอนเนี้ยนะครับเป็นราศีที่เจอทั้งพระเสาร์พระราหูอยู่คือ2ดวงที่แรงๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันและราศีเมษเนี่ยได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆดวงเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับคดีความการฟ้องร้องเนี่ยเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีที่มีปัญหาในเชิงของคำว่าคู่เยอะเหมือนกันนะครับคู่ครองคู่สัญญาอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วมันก็จะไปแรงขึ้นมากในช่วงครึ่งปีหลังด้วยสำหรับคำว่าคู่นะแล้วสุขภาพหรืออะไรมีอะไรอันนี้สุขภาพเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเตือนของราศีเมษมากสุดคือโรคที่เกี่ยวข้องกับบริเวณศีรษะนะพวกไมเกรนปวดหัวนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะครับความรักอาจารย์อย่ามาข้ามอันนี้ดิฉันต้องเน้นย้ำโอ้โหต้องบอกว่าราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นราศีที่ถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟนะครับเป็นราศีที่อยู่ไม่นิ่งที่สุดและอาจจะเป็นปีที่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องระวังเรื่องความรักอยู่พอสมควรด้วยนะฮะเพราะว่าดาวงานมันหนักมากของคนเรามันลัคกี้อย่างเดียวนะบางทีมันลัคกี้รักก็จะไม่ค่อยรอดลัคกี้อินเกมเลิฟมันอาจจะแบบแผ่วๆไปแต่ว่าผมว่าเอาเรื่องงานให้เต็มที่ให้รวยเต็มที่ไปก่อนดีกว่าเสริมกันเลยเสริมมาคือเนี่ยนอกจากจะเป็นเทพแห่งศิลปะปัญญาแล้วเนี่ยยังเป็นเทพแห่งความสำเร็จด้วยนะครับก็ด้วยความที่ปีนี้ชีวิตมันต้องแบบบากบั่นเจอการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวครึ่งปีนึงดีครึ่งปีนึงไม่ดีความผิดหวังเลยแล้วก็ตามเนี่ยพระพิฆเนศเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนกับให้พลังใจที่ดีสำหรับตัวเราอ้าวโลทีนี้โลสุดสุดท้ายนี่ไม่ต้องเดากันแล้วเลยไม่ต้องเดากันแล้วนะครับราศีที่12ลำดับที่12ของปีนะครับก็คือราศีตุลนะครับ18ตุลาถึง16พฤศจิกายนนะครับเราพูดถึงดาวเสาร์กับดาวราหูนะครับซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่และก็แรงและก็เป็นดวงดาวที่อยู่ในราศีตุลอีกแล้วมาอยู่คู่กันอยู่คู่ราศีตุลนี่เป็นเจ้าภาพของดาวคู่นี้เรื่องที่หนักที่สุดของราศีตุลนะเรื่องครอบครัวงานที่เคยคึกคักเนี่ยก็อาจจะเบาลงนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีอาชีพที่โดดเด่นด้วยพระราหูเนี่ยนะครับครึ่งปีหลังจะเป็นปัญหาในเชิงของบริวารมากกว่าสุขภาพอะคะสุขภาพต้องเตือนนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่สุขภาพไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยจะเตือนครึ่งปีหลังมากกว่าเพราะว่าเจอแต่พระเสาร์อย่างเดียวพระเสาร์ยังคงเป็นราศีที่ให้ผลในเชิงของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเรื่องของความเรื้อรังโรคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาเช่นพวกซีสต์พวกอะไรแบบนี้นะครับราศีตุลต้องระวังหรือว่าจุดอ่อนของราศีนี้ก็คือโรคที่อยู่ในบริเวณช่องท้องตรงกลางลำตัวนะกระเพาะลำไส้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นราศีที่ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับมาเสริมดวงให้ราศีตุลกันดีกว่าครับเทพเจ้ากวนอูนะครับเป็นสิ่งที่เหมาะกับราศีตุลถามว่าทำไมเนี่ยนะเป็นเทพเจ้ากวนอูเพราะว่า1เทพเจ้ากวนอูเนี่ยเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์นะครับความยุติธรรมนะครับราศีตุลเนี่ยอย่างที่บอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันเจอแต่ดาวเสาร์เป็นดวงดาวแห่งความผิดหวังเสียใจการถูกหลอกถูกโกงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีสุดก็คือการที่เราได้มีมิตรสหายมีเพื่อนฝูงที่ดีที่ซื่อสัตย์มีเพื่อนร่วมงานที่ซื่อสัตย์มาสู่ตัวเราโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มเลยนะเต็มอิ่มเลยไม่ต้องซื้อหนังสืออาจารย์ละได้ของหมดแล้วด้วยขายดีเหลือไม่กี่เล่มนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่เล่มนะฮะขอบคุณอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลามากมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมกันส่งความสุขกับ VIP ครับ